Mission to the moon continue with your mission 5 minutes podcast brought to you by La ล a move บริการขนส่ง on demand delivery ช่วยคุณส่งของได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและใหม่ชนบุรีไม่ว่าจะเป็นส่งเอกสารชิ้นเล็กเบาบางไปจนถึงของชิ้นใหญ่อย่างเฟอร์นิเจอร์เพราะเรามีรถให้คุณเลือกมากกว่า8ประเภทไว้ใจ l a l a move ได้เลย สวัสดีครับ5 Minutes นะครับคุณอยู่กับรวิธานอุสาหะนะครับบทความในวันนี้เนี่ยผมเอามาจากคุณไบรอันด d o ดมชื่อว่า12 Signs You Are Serving a Bad Leader นะครับส2สัญญาณนะฮะว่าคุณกำลังทำงานกับหัวหน้าที่ไม่ดีนะครับมีสัญญาณอะไรบ้างสัญญาณที่1น,นะครับหัวหน้าของเราเนี่ยนะฮะทำงานผิดพลาดอย่างต่อเนื่องต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าคนเราเนี่ยมันทำงานผิดพลาดกันได้นะครับ และมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่หัวหน้าก็ต้องผิดอยู่แล้วเพราะหัวหน้าก็เป็นคนเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าทําผิดอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันแปลว่าไม่เรียนรู้จากความผิดพลาดเดิมของตัวเองนะครับซึ่งอันนี้ยไม่ดีนะครับอันนี้เป็นปัญหาได้และจะเป็นปัญหามากกว่าน,นั้นถ้าเขาโยนความผิดให้เราด้วยข้อที่2หัวหน้าที่ไม่ดีเนี่ยจะพลาดโอกาสเจ๋งๆตลอดเวลานะครับ การพลาดโอกาสครั้งสองครั้งเหมือนกันครับเกิดขึ้นปกติอยู่แล้วธรรมดานะฮะแต่โอกาสเข้ามาเท่าไหร่โอกาสดีๆเข้ามาเนี่ยเราพลาดตลอดเนี่ยนะครับอันนี้เป็นสัญญาณแล้วว่าเฮ้ยคนเนี้ยไม่สามารถมองเห็นโอกาสได้นะครับอันนี้เป็นสัญญาณของหัวหน้าที่ไม่ดีเช่นกันนะครับอันที่3มนะครับหัวหน้าที่ไม่ดีเนี่ยจะจ้างคนผิดเสมอ การจ้างคนผิดก็คือว่าเข้ามาแล้วไม่ฟิตกับทีมทัศนคติไม่ดีนะครับเปลี่ยนงานเร็วคืคือ,คอ,คอพวกนี้อะไรก็ตามที่เป็นแนวเนี้ยนะฮะคือการจ้างคนผิดนะครับเวลาการรับคนเข้ามาเนี่ยเป็นความรับผิดชอบของผู้รับคนเนี่ยมากกว่าคนที่เข้ามาอีกนะดังนั้นการจ้างคน ผิดเข้ามาบ่อยๆเนี่ยถือเป็นสัญญาณที่ไม่ดีนะครับหัวหน้าที่ดีจะมีความสามารถอย่างหนึง่งซึ่งเป็นความสามารถที่สําคัญมากในความคิดเห็นของผมในการบริหารจัดการทีมก็คือการจ้างคนให้ถูกต้องแน่นอนมันไม่มีทางถูกร้อยเซนะฮะคือมันต้องมีผิดบ้างนะครับสิบคนผิดคนหนึ่งแบบนี้โอเค10บคนผิด5คนแบบนี้ไม่โอเคนะครับข้อที่4ี่ครับหัวหน้าที่ไม่ดีจะไม่ดไ,มได้รับการสนับสนุนจากบุคคลที่สําคัญในที่นี้อาจจะเป็นหัวหน้าอีกแผนกหนึ่งหัวหน้าของเขาผู้ถือหุ้น นักลงทุนหรือแม้แต่ธนาคารและลูกค้าด้วยเช่นกันนะครับคนเหล่านี้เราเรียกว่า key people เนาะเป็นบุคคลสำคัญถ้าเกิดว่าหัวหน้าที่ไม่ดีเนี่ยเขาจะไม่สามารถเชื่อมความสัมพันธ์กับคนเหล่านี้ได้คนเหล่านี้อาจจะไม่ชอบไม่ไว้ใจนะครับหรือว่าไม่ให้คุณค่าก็จะทำให้การทำงานของไอทีเนี้ยที่มีหัวหน้าคนนี้อยู่เนี่ยยากไปหมดข้อที่5ครับหัวหน้าที่ไม่ดีไม่มีความต่อเนื่องอ่านะครับความต่อเนื่องคืออะไรคือ อะไรก็ได้ที่มันเป็นงานที่มันจะต้องใช้เวลาในการพิสูจน์นะครับซึ่งส่วนใหญ่งานเป็นแบบนี้ทั้งนั้นอนะคือมันจะต้องใช้เวลาทําไปเรื่อยๆนะครับมันถึงจะมันถึงจะเห็นผลหัวหน้าที่ไม่ดีเนี่ยจะคล้ายๆกับว่าบุบว,วาบอะเห็นไอ้นี่หน้าตื่นเต้นก็ทําท,ทีนึงนะครับเสร็จแล้วก็ไม่ตื่นเต้นแล้วไม่ทํแล้วเดี๋ยวไปทําอย่างอื่นแทนไปไปมาแบบนี้พอขาดความต่อเนื่องปุ๊บผลที่ดีก็ไม่ออกข้อที่6ครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่านาโตนะคือ no action talk only พูดเยอะทําน้อย นะครับหรือไม่ทำเลยนะครับกลยุทธ์ที่ดีแค่ไหนก็ตามบนกระดาษบน Presentation อลังการหรูหราอลังการแค่ไหนก็ตามเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรเลยหากมันไม่ถูกปฏิบัติจริงการคิดงานเนี่ยไม่ได้ยากนะครับคิดอลังการแค่ไหนก็ได้เพราะมันอยู่ในกระดาษหรือมันอยู่ในคอมพิวเตอร์แต่การลงมือทำจริงต่างหากเมื่ออุปสรรคจะมามาตอนนี้นะฮะเพราะฉะนั้นคนที่พูดเยอะๆนะครับแต่ทำน้อยเป็นสัญญ,ญาณของหัวหน้าที่ไม่ดีข้อต่อนะครับ หัวหน้าที่ไม่ดีบริหารจัดการเงินไม่เป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมอะไรก็ตามนะครับมาจากแบ็คกราวอะไรก็ตามนะฮะทำงานอะไรมาก็ตามการบริหารจัดการเงินเป็นทักษะที่หัวหนะ้าทุกคนผมเน้นเลยนะว่าทุกคนต้องมีนะครับไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องทําบัญชีเป็นเพราะมันเป็นไปนไม่ได้อยู่แล้วแต่ต้องบริหารจัดการเงินเป็นต้องเข้าใจว่าเงินมาจากที่ไหนและออกไปที่ไหนบ้างนะครับถ้าช่วงนี้ขาดเงินจะไปหาเงินจากไหนนะฮะ และทำไมถึงขาดเงินเวลาถูกโกงสมมุตินะฮะโดนสักหนึ่งครั้งสองครั้งเนี่ยรู้ไหมว่าถูกโกงอยู่นี่คือ financial management ชนิดหนึ่งซึ่งสําคัญมากนะครับข้อที่8ครับหัวหน้าที่ไม่ดีนะครับมักสร้างความละอายให้กับทีมอยู่เสมอนะฮะเป็นได้จากหลายอย่างเลยนะเช่นอาจจะดุด่าว่ากล่าวคุณต่อหน้าคนอื่นนะครับแบบแบบเสียหายเรียกว่าเกินเบอร์ไปเยอะนะครับหรือว่า เออ่ไปทำอะไรที่มันไม่ดีต่อหน้าสื่อต่อหน้าลูกค้าอะไรก็ว่ากันไปพวกนี้นะครับอันนี้ก็คือ public embarrassment นะฮะข้อต่อมานะครับหัวหน้าที่ไม่ดีเนี่ยนะครับไม่สามารถดึงคนดีๆเก่งๆมาร่วมทีมได้อันนี้ชัดเจนอยู่แล้วนะฮะแสดงว่าคนที่จะมาเนี่ยเขาเห็นอะไรบางอย่างในตัวคนนี้นะฮะว่าไอ้คนนี้มันไม่น่าทํางานด้วยเขาก็เลยไม่มานะฮะข้อที่10ครับหัวหน้าที่ไม่ดีนะครับจะไม่ฟังคําแนะนําจากคนอื่น โดยเฉพาะกับลูกน้องตัวเองนะครับเพราะจะคิดว่าตัวเองเก่งที่สุดฉันเก่งที่สุดในโลกฉันไม่ฟังคนาแนะนําจากใครนะครับและปฏิเสธคําแนะนําด้วยส่วนใหญ่นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นผมชว่าเป็นธงแดงแล้วกันนะฮะธงแดงมากๆนะครับข้อที่11ครับสร้างนกาทีฟโมเมนตัมทุกคนนึกโมเมนตัม um ออกนะมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราใส่แรงเข้าไปแล้วมันดีขึ้นอีกนะครับพอยอสตฟโมเมนตัม um คือสิ่งที่หัวหน้าคนสร้างก็คือสมมติของนี้ขายดีอา้าวใส่มันใส่แรงเข้าไปอีกมันได้ขายดีขึ้นไป รักทีฟโมเมนตัมกลับข้างกันนะคืออะไรดีๆอยู่พี่ทุบไปเรื่อยๆให้มันแย่ลงนะครับอะไรกําลังดีก็ดันไปทาให้มันไม่ดีเรียกว่าไปเตะตัดขาเรื่องที่กําลังดีอยู่นั่นเองนะครับและสุดท้ายนะครับหัวหน้าที่ไม่ดีเนี่ยไม่มีออปชั่นคือคิดแผนออกมาได้แผนเดียวเสร็จแล้วฉันไม่มีแผนบีอะไรเด็ดๆทั้งสิน้นไม่ดีเพราะว่าเหตุการณ์ปัจจุบันนี้โลกปัจจุบัน,นมันเปลี่ยนเร็วนะครับเราต้องการคนที่มีออปชั่นเยอะๆนะครับเพราะฉะนั้นหัวหน้าที่ดีต้องคิดออปชั่นให้เยอะ น,นี่คือ12สัญญาณนะครับถ้าหากว่าเราเป็นหัวหน้าเราวางเราเป็นแบบนี้ถ้าหากว่าเราเป็นลูกน้องแล้วคุณมีหัวหน้าที่มีสัญญาณแบบนี้เยอะๆก็ต้องพิจารณานิดหนึ่งนะครับแต่ผมเน้นไปที่คนที่เป็นหัวหน้ามากกว่าเราลองดูนะว่าใน12ข้อนี้เรามีข้อไหนบ้างหรือเปล่านะครับถ้าหากว่ามีจะได้รีบปรับปรุงนะครับขอบคุณที่ติดตาม5 Minutes นะครับแล้วเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ Mission to the Moon Continue with your mission. Five minutes podcast presented by Lalamove บริการขนส่ง on-demand delivery ช่วยคุณส่งของได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและใหม่ชนบุรีไม่ว่าจะเป็นส่งเอกสารชิ้นเล็กเบาบางไปจนถึงของชิ้นใหญ่อย่างเฟอร์นิเจอร์เพราะเรามีรถให้คุณเลือกมากกว่า8ประเภทเรียกรถและติดตามการขนส่งแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน Lalamove แล้วได้เลย